สวัสดีครัสวบัสดีค่ะคลิปนี้เราจะไปเที่ยวอำเภอกัลยาณิวัฒนากันนะใคชรั่บแล้วนี่เราจะไปโดยรถกระบะนู่นนะเดี๋ยวเราเดินทางกันดูซิว่าเราจะใช้เวลาเท่าไหร่ตอนนี้9โมงเช้านะครับค่อนข้างสายแต่เดี๋ยวไปกันไปเลยเขาเรียกว่าเป็นโค้ง7พับนะมันจะทบหักศอกไปมาเนี่ยตอนนี้เราขึ้นทางสะเมิงฝั่งใต้นะก็จะดีหน่อยที่เป็นทางลงนะแต่ขากลับเนี่ยเดี๋ยวเราคงต้องตะกายขึ้นพอสมควรนี่เดี๋ยวเรารอดูวิวข้างหน้ากันสวยมากนะแต่ละโค้งนี่ต้องมีความชำนาญพอสมควรนะในการขับรถนะถ้าใครไม่คุ้นเคยทางที่เป็นเขาเป็นดอยแบบนี้ไม่อยากแนะนำให้ขับรถเองนะครับถ้าสมมุติว่าเราไปแค่อำเภอสะเมิงเนี่ยอยากแนะนำให้ขึ้นทางฝั่งแม่ริมมากกว่าเพราะว่าจะขับรถง่ายกว่านี้เหลืออีก13กิโลเราจะถึงตัวอำเภอสะเมิงโอเคตอนนี้เรามาถึงเขตอำเภอสะเมิงนะครับยังไม่ถึงตัวอำเภอนะแค่ถึงป้ายมันเนี่ยนะแต่ว่าวิวสวยมากนะวิวด้านหลังเนี่ยนี่แล้วก็ตรงนี้ด้านหน้าของเราของกล้องนี่เป็นเขตอำเภอหางดงนะด้านหน้าของเราเดี๋ยวดูวิวกันนี่วิวสวยมากเรากำลังจะไปไหนครับเซเว่นตอนนี้เรามาถึงตัวอำเภอสะเมิงแล้วนะครับก่อนที่เราจะไปมุ่งหน้าไปอำเภอกัลยาณิวัฒนาเราเลี้ยวมาเลี้ยวซ้ายมานิดนึงเพราะว่าเราจะแวะซื้อของที่เซเว่นอีเลเว่นเตรียมเสบียงก่อนมีเซเว่นอีเลเว่นแล้วค่ะฮัลโหลพี่มีบ้านโอเคลูกดาวว่าพอยังกินไหมมันแอบโคลนแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาก็ออกมาไม่เอาถ้าเราไม่ลูกเอาไข่นกไหมเอาเจ็ดลูกคุณแอบนะโอเค
ครับผมเรื่อยๆครับมันประมาณทุกปีอ่ะอ๋อเดียวคนเดียวก็จะมีงานแล้วแต่ได้ครับเดือนหน้า90เมตรครับแล้วก็วันนี้ของพี่แข่งกีฬาหมอตีหงเฮียนเนี่ยครับเราผู้เราเดี๋ยวเรากำลังจะเดินทางกันต่อนะครับซื้อของเสร็จแล้วเสบียงเต็มรถเลยครับไปต่อละโอเคเอาไปเบ้ดูสเลอปี้เข้าฉากด้วยเนี่ยครับจากอำเภอเสมิงไปวัดจันทร์92กิโลแล้วก็อำเภอปาย170กิโลนี่เราไปแค่วัดจันทร์ประมาณ5กิโลแล้วก็มาเจอร้านกาแฟร้านนี้ซึ่งจริงๆแล้วแบบอยากมามากอยากมาตั้งนานแล้วล่ะแต่ว่าค่อนข้างไกลแล้ววันนี้มีโอกาสผ่านมาเพิ่งรู้ว่าเขาอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรไปกันต่อนะคะ Let's go ค่ะบรรยากาศสวยสุดๆนะครับสำหรับไร่มอนกู่ที่นี่ครับผมก็ไร่สตรอเบอรี่ตรงนี้นะครับซึ่งห่างจากตัวอำเภอเสมิงออกมาอีกประมาณน่าจะเกือบ30กิโลแล้วเนาะนะครับเป็นไร่ที่เขาปลูกจริงๆเขาเรียกว่าอะไรปลูกเพื่อขายปลูกเพื่อจำหน่ายจริงๆไม่ใช่ไร่เพื่อการท่องเที่ยวนะครับไม่ใช่แบบให้เราเข้าไปเก็บอะไรเงี้ยหรือว่าทำไร่ขึ้นมาเล็กๆปลอมๆแล้วก็เพื่อให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวแต่นี่คือไร่ของจริงกว้างใหญ่มากนะครับเนื้อที่แบบเยอะจริงๆนะครับถ้าจะดูจากตรงนี้อากาศ
แสงแดดร้อนนะครับเวลาก็11โมงครึ่งแล้วล่ะแต่ว่าอากาศเย็นสบายแม้จะแดดจะร้อนนะครับดูจากในกล้องในแดดเต็มๆเลยแต่ว่าอากาศเย็นอยู่ครับใบสตรอเบอรี่ก็ใหญ่นะครับลองดูใหญ่มากต่างจากที่ไร่ด้านล่างไร่ด้านล่างนี่จะใบเล็กๆไม่เต่งขนาดนี้เนาะเนี่ยมีลูกมันด้วยขาวๆตรงนั้นเห็นไหมอันนี้คือยังไม่สุกอันนี้ยังไม่สุกครับที่นี่มีขายนะคะมีสตรอเบอรี่ขายแต่ว่าไม่ได้เปิดให้เก็บใช่มีหลายเบอร์เลยราคาไม่แพงด้วยครับเดี๋ยวหลังจากเราชมได้สตรอเบอรี่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก่อนที่เราจะเดินทางต่อเราจะไปอุดหนุนเขากันนะครับเขาไม่ได้ให้เก็บนะแต่ว่ามีขายนะมีหลายเบอร์หลายขนาดเดี๋ยวไปเลือกดูกันไปเลือกซื้อสตรอเบอรี่กันนะครับโอ้เป็น 1,080 ที่ใหญ่นะครับดูสิจ้ะเทียบกับฝ่ามือโอ้โหใหญ่มากคือใส่ข้างล่างแผ่นโอ้นี้ลูกเล็กนิดแต่ว่าสุกแล้วอันนี้ค่ะเอาอันนี้ค่ะอันนี้นะหนึ่งกิโลยินถังเยอะมากนะหนึ่งร้อยบาทเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเขามีงานสตรอเบอรี่อยากให้มากันเยอะๆอาทิตย์นู้นอาทิตย์ไหนอาทิตย์ไหนวันที่9ใช่ไหมครับจากวันที่9ถึง11นะคะเนาะเดือนกุมภาครับวันที่9 10 11กุมภานะครับที่อำเภอเสมิงจะมีงานสตรอเบอรี่นะครับถ้าใครมีโอกาสมีเวลาก็ขึ้นมาเที่ยวกันเยอะๆนะไม่ต้องมาไกลถึงนี้ก็ได้นะก็มีที่ตัวอำเภอใช่ไหมครับพี่เขาจะลงไปให้บริการที่ตัวอำเภอเลยเออใช่อ๋อมีเอาลงไปขายด้วยนะครับแสดงว่าหลายๆไร่จากที่นี่ก็ไปขายกันข้างล่างนู้นเลยนะครับขึ้นมาจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ30กว่ากิโลถ้าขึ้นทางแม่ริมก็35กิโลนะครับโอเคป่ะขอบคุณมากขอบคุณมากค่ะเราไม่เอาใหม่นะครับอันนี้ฮูตี้แล้วครับจ้ะก็เคยเลยขึ้นมาอันนี้สักเดือนมาตึกเสมิงครับแต่วันนี้จะไปไอ้กัลยาครับกัลยานี่ต้องไปเส้นพุ้นนะครับครับผมเส้นปางใหญ่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับตอนนี้นะครับโอ้โหมีความสุขมากปกติน้องทันนี่จะกินยากไม่ค่อยกินเพราะว่าจะบ่นว่ามันเปรี้ยวแต่อันนี้แบบหวานมากหวานไหมอร่อยไหมกินไม่หมดนะน้องทันยังกินแบบอร่อยอร่อยคอนเฟิร์มว่าถ้าน้องทันกินนี่คืออร่อยมากแค่นี้เลยโอเคไปต่อกันไปค่ะตอนนี้นะครับเรามาถึงประมาณกิโลเมตรที่40นะครับสองข้างทางจะเริ่มเห็นต้นสนเยอะแยะเลยอันนี้ก็แบบเป็นต้นสนเยอะมากเพราะว่าเราอยู่บนที่ที่สูงถือเป็นยอดดอยนะคะของทางเลยแล้วระหว่างทางนี่แทบไม่มีรถสวนเลยนานๆจะมาสักคันเนาะสังเกตตอนนี้เราขับไปไม่มีรถเลยนะครับแต่เส้นทางก็สะดวกสบายดีลาดยางตลอดทางมีชันเป็นเนินสลับเป็นช่วงๆไปก็มีโค้งตลอดนะครับเรื่อยๆแต่ไม่ได้น่ากลัวอะไรเส้นทางสวยแล้วก็มันค่อนข้างสงบอ
ี๋ยวเราจะข้ามฟากไปตอนนี้ถึงจุดชมวิวเนาะข้ามไปเลยลูกอันนี้คือความมักง่ายของคนที่มาขึ้นมาเที่ยวนะครับอยากสื่อให้เห็นจริงๆว่ามันแย่มากเนาะคือสกปรกแล้วก็การมาเที่ยวสถานที่ธรรมชาติอย่างเงี้ยเราควรจะแบบรักษาเอาขึ้นมากินได้แต่เอาไปทิ้งไม่ได้ต้องเก็บลงไปทิ้งด้วยค่ะโอ้วิวนี้แบบลมแรงด้วยนะอากาศเย็นนะอุ้ยโหว้าดูดิอืมจัดไหมเป็นไงบ้างครับน้องทานระวังตกนะลูกอยู่ตรงกลางนะห้ามไปตรงริมอ๋อแม่ตะละครับก็เล่นเล่นดูแลบ่อจ้างมันก็เล่นบ่อแข็งงามอ๋อครับผมมีเพิ่มปลูกก็ดูแลมันเป็นก็เล่นอยู่ก็มีอย่างนี้อันนี้อันนี้ปลูกได้กี่ปีแล้วคะเนี่ยได้สี่ปีครับสี่ปีเนี่ยก็หาควายเหนื่อยหวานลองครับลองทิ้งดูครับ